หากใครชอบดูหนังแนวสายลับมาเฟียคุณต้องเคยเห็นฉากที่บ้านมักจะมีห้องลับซ่อนอยู่ตกแต่งกลมกลืนดูเสนียนโดยส่วนมากจะซ่อนอยู่หลังชั้นวางสมุดบางที่ก็อยู่หลังเตาผิงไฟพอเปิดเข้าไปนึกว่ามีเวทมนต์ซ่อนอยู่ซึ่งส่วนใหญ่คนในสมัยก่อนทั้งบ้านเรือนรวมไปถึงสิ่งก่อสร้างมักจะมีห้องลึกลับและทางเดินใต้ดินใช้สำหรับซุกซ่อนสมบัติและเอาไว้หลบหนีภัยบางที่มีไว้ทำไมก็ไม่รู้เพราะยังไม่สามารถไขปริศนาได้โดยในคลิปวิดีโอนี้ผมจะพาไปรับชมการเปิดโปงห้องลับสุดแปลกที่ถูกค้นพบในบ้านคนจะน่าสนใจและมันขนาดไหนถ้าพร้อมแล้วไปชมในอันดับที่1กันได้เลยแต่ก่อนจะไปรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับให้ผมด้วยเด้อเปิดโปงห้องลับในอันดับที่1จะลือบ้านสร้างใหม่แต่ดันไปเจอห้องลับของอาชญากรเมื่อช่วงปลายปี2012ที่ผ่านมาได้มีครอบครัวหนึ่งได้ไปซื้อบ้านมือสองและมีโครงการปรับปรุงบ้านใหม่สภาพภายนอกดูปกติน่าอยู่และอบอุ่นพอถึงเวลาเข้าไปตรวจสอบชายเจ้าของบ้านไม่รอช้าเลยเดินเช็คสภาพโดยรวมเริ่มจากเคาะกำแพงพอเคาะไปเคาะมาชักผิดสังเกตเหมือนจะมีเสียงป้องป้องเลยเคาะตามเสียงไปเรื่อยไปจบที่พื้นนู่นเลยพอสอแสไปมาไอ้ยามีห้องลึกลับแถมมีกลิ่นประหลาดโชยมาอีกมันชักเริ่มไม่เข้าท่าแล้วสิพอแงะผนังตู้ดูร้องอู้หูรีบโทรแจ้งตำรวจยิ่งคนยิ่งเจอมีห้องใต้ดินลึกลับซ่อนอยู่ทางเข้ามันอยู่หลังตู้นี่เองพอหลังจากสืบหาความจริงและล่องรอยต่างๆพบว่าเจ้าของบ้านเดิมเป็นพวกมาเฟียมีอิทธิพลที่โด่งดังมากเมื่อหลายสิบปีก่อนชื่อเสียงมาเฟียกระชอนไปทั่วโดยเขาฉาบปูนกบเกลื่อนห้องลับนี้ไว้ให้ปิดตายพร้อมกับหลักฐานมาถูกเปิดโปงวันนี้เจ้าตัวไม่อยู่แล้วเด้อเดสมอลเล่ไปเรียบร้อยหลายคดีที่ยังไม่ขี้คายเกือบทั้งหมดถูกเฉลยวันนี้เจ้าของบ้านเดิมโคตรเถื่อนในส่วนด้านล่างพอเดินลงไปอุโมงค์ถูกสร้างไว้ด้วยคอนกรีตโอ้โหฐานทับชั้นดีเลยเนี่ยในส่วนใครดูอันดับนี้แล้วกำลังคิดอยากซื้อบ้านมือสองก็ดูให้ดีเด้อเดี๋ยวเกิดแจ็คพอตแตกจะหาผมไม่เตือนเปิดโปงห้องลับในอันดับที่2แงะผนังไปเจอห้องลับในบ้าน100ปีขนลุกเลยอันดับนี้บทเรียนในการซื้อบ้านมือสองสายตาต้องดูให้ดีเลยเช็คตรวจสอบให้ละเอียดเดี๋ยวเกิดพลาดเหมือนชายคนนี้เข้าหลังจากโอนเสร็จสรรพเรียบร้อยก็ทยอยขนของเข้ามาอยู่แต่ไม่รู้มีอะไรดลใจให้ชายคนนี้ไปเคาะผนังคล้ายกับอันดับแรกเลยพอเคาะไปเคาะมาชักผิดสังเกตเสียงผนังมันกุ้งๆแปลกๆชายคนนี้จึงตัดสินใจใช้เลื่อยตะไบหั่นดูซะหน่อยพอเปิดได้ถึงขั้นน้ำลายย้อยไม่นึกว่าเจอห้องใต้ดินลับพอเดินเข้าไปเป็นห้องโถงขนาดใหญ่ด้านในไม่เหลืออะไรเลยเป็นห้องมืดสุดแปลกที่ดูชวนน่าขนลุกและนอกจากห้องใต้ดินแล้วยังมีห้องบนหลังคาอีกด้วยสภาพเก่าแก่พอกันสายไฟรวมไปถึงเศษไม้กระจัดกระจายไปทั่วห้องโอ้โหดูโสมโสมลองนึกภาพดูสิถ้าเกิดเราเป็นเจ้าของบ้านน่ะบังเอิญเข้ามาเจอสภาพนี้ทำใจยากแน่นอนแต่จะว่าไปมันคล้ายกับบ้านผีสิงเลยเนี่ยแถมคนถ่ายได้บอกว่าอากาศด้านในจะออกสีเย็นๆน่าชวนให้คิดไหมล่ะในส่วนห้องใต้หลังคาดังกล่าวมันอยู่เหนือฟ้าขึ้นไปเองไม่รู้เจ้าของเก่าสร้างมันไว้ขึ้นมาทำไมเจ้าของใหม่ใจคอไม่ดีแล้วเตรียมย้ายของหนีดีกว่าเปิดโปงห้องลับในอันดับที่3อพาร์ตเมนต์สยองขวัญคุณลองนึกภาพดูสิถ้าหากเราไปเช่าห้องอยู่และดันไปเจอห้องลับใต้พื้นดึกดื่นคงนอนไม่หลับแน่นอนเจอขนาดนี้ใครจะไปอยู่เล่าโดยสิ่งที่น่าเหลือเชื่อที่ชายในอันดับนี้ไปเจอหลังจากย้ายมาอยู่อพาร์ตเมนต์แห่งใหม่ชายคนนี้ก็ถ่ายคลิปรีวิวช่วงแรกก็ดูเหมือนจะราบรื่นพอก้มดูพื้นเท่านั้นแหละมันมีสลักล็อกอยู่เขาสงสัยจึงเปิดดูประตูมันอยู่หน้าห้องน้ำนี่เองพองานเข้าไปตกใจเล็กน้อยก่อนชายคนนี้ตัดสินใจนำไฟฉายมาติดกล้องเพื่อหวังเข้าไปสอดส่องว่าห้องลับนี้มีอะไรกันแน่พอยิ่งเดินเข้าไปบรรยากาศก็ยิ่งแย่ลงน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆผนังดูเก่าแก่ทรุดโทรมเหมือนถูกทิ้งร้างมาหลายสิบปีถ้าเรามองดูให้ดีเหมือนจะมีแท่นบูชาด้วยหน้าตาคล้ายเตียงอ่ะเป็นการก่ออิฐขึ้นมาพอหลังจากคลิปนี้ถูกเผยแพร่ไปความจริงบางส่วนก็เริ่มปรากฏพอเมื่อย้อนไปในศตวรรษที่19อพาร์ตเมนต์30ห้องแห่งนี้เคยเปิดเป็นห้องลับมาก่อนเรียกเก็บค่าเช่าที่เป็นเงินจำนวนมากมันอาจเป็นแหล่งอะไรสักอย่างที่ดูเหมือนคุกใต้ดินคุณผู้ชมล่ะคิดว่ามันคืออะไรซึ่งในปัจจุบันเจ้าของที่ถ่ายคลิปนี้ได้ย้ายออกไปแล้วเด้อมันดูชวนสยองเหมือนหนังเลยอ่ะเป็นใครจะไปทนอยู่เปิดโปงห้องลับในอันดับที่4สาว DIY เจอห้องลับใจหายไปตามกันเรื่องไม่คาดฝันของเหตุการณ์ในอันดับที่4เกิดขึ้นเมื่อไม่นานนี้เองคงเป็นฝันร้ายของใครหลายคนถ้ารู้ว่าบ้านมีห้องลับที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนในระหว่างที่หญิงสาวคนหนึ่งกำลังทำโปรเจกต์ DIY บ้านจัดการทำลายตู้เสื้อผ้าทิ้งเพื่อหวังขยายพื้นที่มากขึ้นแต่ว่าการกระทำดังกล่าวมันทำให้เธอได้ค้นพบห้องขนาดใหญ่อีกห้องหนึ่งที่ซ่อนอยู่หลังตู้เสื้อผ้าพอไปเจอเธอก็อ้าปากค้างทิ้งเลื่อยทิ้งมีดเดินหนีมาเลยสงสัยช็อกอะอยู่กินบ้านนี้มานาน3ปีไม่คิดว่าจะมีห้องนี้ด้วยพระเจ้าช่วยกล้วยทอดพอเดินเข้าไปก็เป็นห้องโถง
ขนาดใหญ่เรียกได้ว่าสามารถเอาเตียงมาปูนอนได้แถมติดหน้าต่างซะด้วยรับแสงแดดยามเช้าสภาพห้องถือว่าดีออกแนวใหม่เอี่ยมเลยแหละพอหลังจากคลิปถูกเผยแพร่ไปคนส่วนใหญ่ก็ตั้งข้อสงสัยว่าเจ้าของบ้านไม่เคยเห็นจริงเหรอเนี่ยเพราะมันคือห้องติดหน้าต่างสงสัยบ้านนั้นไม่เคยเปิดในส่วนอีกมุมหนึ่งได้บอกว่าเจ้าของบ้านเก่าอาจเกี่ยวกับไสยศาสตร์สร้างภาพลวงตาดักห้องนี้ไว้เพื่อไม่ให้ใครหาเจอดันดึงมาเรื่องอาถรรพ์เฉยแล้วคุณผู้ชมล่ะมีความเห็นอย่างไรกับห้องลึกลับหลังตู้นี้ลองมาคอมเมนต์แชร์กันดูได้เลยเปิดโปงห้องลับในอันดับที่5คู่รักปรับปรุงคฤหาสน์100ปีหันมาอีกทีเจอห้องลับชวนผวาเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นถ้าเรานึกถึงเรื่องสมบัติที่ซุกซ่อนอยู่ในคฤหาสน์หลังโตโอ้โหมันช่างโก้น่าเหลือเชื่อโดยคฤหาสน์ที่เราเห็นอยู่นี้มันมีประวัติศาสตร์อันแสนยาวนานที่น่าทึ่งระดับประเทศเลยด้วยความใหญ่โตของตัวบ้านที่สายตาไม่สามารถมองได้ทั่วต้องขยับถอยหลังมาดูว่าคฤหาสน์นี้ถูกสร้างมาหลายร้อยปีตั้งแต่ปี1852เก่าแก่มากเลยใช่ปะล่ะปัจจุบันมีคู่รักหนุ่มสาวเข้ามาฟื้นฟูคฤหาสน์จากความเก่าแก่และทรุดโทรมมันถูกทิ้งร้างมาหลายปีเลยก็ว่าได้ตะไคร่คาบดำจับทั้งแผงแถมมีผู้บุกรุกมาเยือนเพราะเนื่องจากไม่มีใครเฝ้าในระหว่างการรื้อถอนชิ้นส่วนบางชิ้นออกไปคนทำงานถึงขั้นตกใจว่าภายในคฤหาสน์มีห้องลับด้วยเป็นผนังปิดด้วยไม้2ชั้นพอรื้อถอนชั้นแรกปั๊บกำลังต่อชั้นนอกจู่ๆก็เห็นกรอบสี่เหลี่ยมแปลกๆพอแงะมาโอ้โหรู้เรื่องส่วนมากจะเป็นเศษขวดเศษแก้วที่ถูกป้นมาเอาหลักฐานมาซ่อนไว้นี่เองคฤหาสน์ใหญ่โตมโหฬารนึกว่าเจอทองชิ้นงามซะแล้วดันมาเจอเศษขยะซะงั้นปะโถเว้ยโคตรเฟลในส่วนปัจจุบันคฤหาสน์แห่งนี้มันถูกทุบตีจนสวยทาสีใหม่อลามหน้าอยู่อู้หูจำเขาโครงเดินไม่ได้เลยเนี่ยเปิดโปงห้องลับในอันดับที่6อย่าตกใจเสียงผมเด้อพลังเสียงมันเยอะใส่เต็มที่ความเจ็บปวดของเจ้าของบ้านใหม่ที่เจอห้องลับคุกใต้ดินหลังชั้นวางหนังสือนี่เองชื่ออันดับนี้ยาวไปหน่อยคู่รักหนุ่มสาว2คนที่ซื้อบ้านมือ2หวังสร้างครอบครัวในระหว่างที่กำลังขนย้ายของเข้ามาอยู่จู่ๆก็เกิดเอะใจเล็กน้อยว่าทำไมชั้นวางหนังสือนี้มันดูแปลกชอบกลถ้าเราไม่สังเกตให้ดีห้องนี้มันก็ดูเหมือนห้องนั่งเล่นธรรมดาพอจะไปย้ายตู้หนังสือออกแรงดันเต็มที่ตู้มันก็ไม่ยอมขยับพอใช้วิธีดึงและเลื่อนมันกลับกลายเป็นประตูสู่ห้องลึกลับอีกห้องนึงที่ด้านในเต็มไปด้วยเศษซากและมีเหมือนเครื่องทรมานด้วยเหมือนเครื่องเค้นหาความจริงในสมัยก่อนน่ะบรรยากาศด้านในดูน่ากลัววังเวงอารมณ์ไม่อยากอยู่ต่อแล้วอยากย้ายเข้าของหนีอ่ะและเธอก็เชื่อมั่นอีกว่าห้องลับในบ้านเธอเคยเป็นคุกใต้ดินเก่ามาก่อนเธอแชร์ภาพสยองนี้โพสต์ลงเลดดิกว่าบ้านเธอมีคุกใต้ดินที่ซุกซ่อนอยู่หลังผนังคนเข้ามาดูโคตรเยอะต่างประเทศห้องลับเยอะจริงประเทศไทยมีเปล่าเนาะผมไม่ค่อยเห็นข่าวอ่ะในส่วนคลิปนี้จบไปเด้อไว้เจอกันใหม่คอนเทนต์ต่อไปใครดูแล้วถูกอกถูกใจกดไลค์กดซับให้ผมด้วย